สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมจะแนะนำการทำบอ่อหมักขยะเปียกไม่ให้มีกลิ่นนะครับผมบอ่อหมักขยะเปียกเนี่ยถ้าเราเใช้แค่บอ่อเดียวเนี่ยมันจะย่อยสลายไม่ทันแล้วมันก็จะมีกลิ่นเกิดขึ้นนะครับผมนะช่วงหลังๆเนี่ยผมจะทําบ่อหมักขยะเปียกเป็นชุดนะชุดละสามบอ่อนะครับผมนะฮะก็ใส่ทั้งทั้งสามบอ่อนะครับผมเพื่อให าการย่อยสลายเนีเกิดขึ้นทันแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นครับผมนะฮะอันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาของผมนะฮะส่วนบางท่านอาจจะเอา EM มาใส่นะท่านบอ่อเดียวเนี่ยแล้วใส่ EM มันก็สามารถขจัดกลิ่นได้ครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้ EM นะผมก็เลยทำเป็นชุดชุดละ3าบอ่อครับผมเพื่อแบ่งปันกันใส่ในบอ่อนะแล้วก็ให้ธรรมชาติย่อยสลายเองไปให้ทันนะฮะ ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการทำบอ่อหมักขยะเปียกที่ที่ผู้สนใจควรจะต้องรับรู้ด้วยคือการเกิดหนอนมแมลงวันนะฮะอันนี้จากสามบ่อเนียบ่อนี้เริ่มเกิดแล้วเนี่ยขาวๆที่เห็นเนี่ยนะครับผมนะฮะผมก็มีวิธีการขาจัดน,นะฮะไม่ขจัดก็ได้ก็หนอนมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่น่าดูวิธีการของผมก็คือผม <laughs> นะต้มน้ําหม้อใหญ่ๆแล้วก็ราดลงเลยนะเธอจะตายเกลี้ยงนะั่นคือการขจัดหนอนแมลงวันในบ่อหมักขยะเปียกนะแบบแบบโหดร้ายหน่อยนะคนที่ธรรมะธโมก็คงจะทําไม่ไดนะ้นะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้า,อ,าอยู่กับไม่กลัวหนอนนะฮะก็ก็โอเคให้หนอนได้กินเศษอาหารที่เราทิ้งไว้แต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ เลือกใช้วิธีที่ท่านชอบกันแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือการขจัดปลิ่นจากบ่อหมักขยะเปียกด้วยวิธีง่ายๆของผมครับผมสวัสดีครับ